เราจะหยิบพัมพีมาอ่านในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่13ข้อ14ถึง25ค่ะข้าพเจ้าจะอ่านสลับกับพี่น้องทุกท่านนะคะเรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนอ่านพระวจนะพระเจ้าค่ะพร้อมกันนะคะเขาไปตามคนของพระเจ้าและพบท่านนั่งอยู่ใต้ต้นโอ๊กต้นหนึ่งเขาจึงพูดกับท่านว่าท่านเป็นคนของพระเจ้าที่มาจากยูดาหรือท่านตอบว่าใช่แล้ว เขาจึงตอบท่านว่าเชิญไปบ้านกับข้าพเจ้าและรับประทานอาหารกันท่านพูดว่าข้าพเจ้าจะกลับไปกับท่านหรือเข้าไปพักกับท่านไม่ได้ข้าพเจ้าจะรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำกับท่านในสถานที่นี้ไม่ได้เพราะพระวจนะของพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว่าอย่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่นั่นหรือกลับไปตามทางที่เจ้ามาเขาจึงพูดกับท่านว่าข้าพเจ้าก็เป็นผู้เผยพระวจนะเช่นเดียวกับท่านด้วย มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาบอกข้าพเจ้าโดยพระวจนะของพยาเวว่าจงพาเขากลับบ้านกับเจ้าเพื่อเขาจะได้รับประทานอาหารและดื่มน้ำแต่เขาโกหกท่านดังนั้นท่านจึงกลับไปกับเขาได้รับประทานอาหารและดื่มน้ำในบ้านของเขาขณะที่พวกเขากำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะพระวจนะของพยาเวมายังผู้เผยพระวจนะผู้นำท่านกลับมาและเขาร้องต่อคนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาว่า พระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าเพราะเจ้าไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระยาเวและไม่รักษาพระบัญญัติที่พระยาเวพระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าแต่เจ้าได้กลับมาและรับประทานอาหารและดื่มน้ำในที่ซึ่งพอองตัดกับเจ้าว่าอย่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำศพของเจ้าจะไปไม่ถึงอุโมงค์ฝังศพบรรพบรุษของเจ้าต่อมาหลังจากท่านได้รับประทานอาหารและดื่มน้ำแล้ว เขาก็ผูกอานลาให้ผู้เผยพจะชนะผู้ที่เขาได้พากลับมาเมื่อท่านไปมีสิงโตมาพบท่านระหว่างทางและฆ่าท่านเสียแล้วศพของท่านก็ถูกทิ้งไว้ข้างทางและลาตัวนั้นก็ยืนอยู่ข้างๆศพสิงโตก็ยืนอยู่ข้างๆศพด้วยและนี่นี่มีคนผ่านไปเห็นศพทิ้งอยู่ข้างทางและสิงโตยืนอยู่ข้างศพนั้นพวกเขาก็มาบอกกันในเมืองที่ผู้เผยพรชนะอาวุโสอยู่นั้น สาวทุกการพระนามพระเจ้าพระวจนะคําทุกตอนของพระอ,องค์ได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรปับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคําของพระอ,องค์จะสูญหายไปสักคําหนึ่งก็หาไม่ได้เราขอบคุณพระเจ้าสับคําสอนของพระอ,องค์ที่ทรงพลังเสมอในชีวิตของเราขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตยอยู่ภายในเรา และขอบคุณพระองค์ผู้ทรงนำเราเรามอบเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ในเช้านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเชิญนั่งค่ะพี่น้องท่านใดเคยมีประสบการณ์ตามหาใครสักคนไหมคะประสบการณ์ในการตามหาใครสักคนในชีวิตการที่เราตามหาใครสักคนการที่เราอยากเจอใครสักคนมันกำลังสะท้อนว่าเราเป็นคนเห็นคุณค่าความสำคัญ กำลังสะท้อนว่าคนคนนั้นมีความสำคัญกับเราแล้วพี่น้องเคยรับฟังคำสอนของใครแล้วเก็บไว้ในชีวิตของเราหรือเปล่าพี่น้องเคยฟังใครพูดแล้วจำมาจนถึงวันนี้ไหมคะคุณพ่อคุณแม่เราญาติพี่น้องของเราหรือใครก็ตามที่เคยสอนเราครูบาอาจารย์แล้วเราจำถ้อยคำนั้นจำประโยคนั้น จำวิธีการสอนนั้นจนถึงวันนี้ในชีวิตของเราตอนเด็กๆเป็นยายจะสอนเรื่องการประหยัดสอนเป็นคํากลอนซึ่งอาจจะเคยเล่าให้พี่น้องบางท่านได้ฟังก็คือมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานนี่คือคําสอนเรื่องการประหยัดคุณยายสอนเรื่อง การที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยไปเที่ยวเล่นกลางคืนสอนเรื่องความปลอดภัยสอนเราเรื่องการรักนวลสงวนตัวบอกว่าผู้หญิงต้องรักษาพรมจารีจนวันสุดท้ายจนถึงวันแต่งงานต้องทำให้ได้คุณค่าของผู้หญิงคือสิ่งนี้คุณยายเฝ้าสอนเด็กตัวเล็กๆที่ไปอยู่กับคุณยายตอนอายุประมาณห้าหกขวบและสิ่งนี้ข้าพเจ้าถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงมาก พอสามารถทําได้จนกระทั่งวันแต่างงานในชีวิตส่วนหนึ่งต้องขอบคุณพระเจ้าที่เรามาอยู่ในทางของพระอ,องค์และช่วยทําให้เรารักษาชีวิตนี้ได้อย่างดีส่วนคุณแม่สอนเรื่องการถูบ้านคุณแม่บอกว่าเวลาถูบ้านซักผ้าให้สะอาดถ้าเอาผ้าสกรปรกมาถูบ้านเมื่อไหร่คุณแค่เอาน้ําสกรปรกมาละเลงบนพื้นนี่คือคําสอนที่อยู่ในชีวิตตั้งแต่เด็กจนวันสุดท้าย ตอนนี้ที่ยืนอยู่และมันจะอยู่กับเราตลอดไปคําสอนอะไรที่มันอยู่ในชีวิตของเรากําลังบอกว่าสิ่งนั้นจะคือตัวตนของเราไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งเลวแง่ลบมันจะถูกปลูกฝังเข้าไปในชีวิตของเราถ้าเราไปรับคำสอนเชิงลบเช่นบางคนบอกว่าในโลกนี้ไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเองขนาดแม่ยังถูกพ่อแกทิ้งมาเลย ตอนที่เขาอยากอยู่กับเราเนี่ยก็บอกรักนักหนาแต่พอเบื่อแล้วไม่เห็นศีรษะนี่คือคำสอนที่บางคนสอนลูกตัวเองบางคนบอกว่าลูกอย่าไปเชื่อใครทั้งนั้นเชื่อตัวเองอะ่ะดีที่สุดแม่ถูกเพื่อนหลอกมาไม่รู้กี่คนแล้วยิ่งเพื่อนสนิทอะ่ะตัวดีหลอกเนียนกว่าคนอื่นหลายเท่านี่คือคำสอนที่พ่อแม่จะสอนลูกตัวเองเป็นไปได้ไหมคะ เป็นไปได้แล้วเราเห็นเยอะมากจริงๆแล้วลูกรับคำสอนของพ่อแม่เรียบร้อยแล้วเขาจะเป็นคนที่รักคนอื่นเป็นไหมเขาจะเป็นคนไว้ใจใครไหมเขาจะกลายเป็นคนที่สามารถที่จะมีความไว้เนื้อเชื่อใจใครไหมยากมากเพราะว่าคำสอนนั้นมันอยู่ในชื่อของเขามันสร้างตัวตนของเขาขึ้นมาเวลาเขามาอยู่ในทางพระเจ้าเขาจะเริ่มมีความระแวงยิ่งมาใหม่ๆยิ่งระแวงมาก ยิ่งรู้สึกว่ากําลังทําอะไรกันทาไมจะต้องมาสอนเราทําไมจะต้องมาบอกให้เราทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจนี่คือสิ่งที่เรารับมาตั้งแต่เด็กเรารับคําสอนเรารับฟังถ้าเรารับมาไว้ในชื่อิของเราเมื่อไหร่สิ่งนั้นก็คือนิสัยของเราเราเชื่อคําสอนไหนคําสอนนั้นจะมีพลังในชื่อิของเราถ้าเราเชื่อคําสอนที่เป็นความจริง นิสัยของเราจะเดินในความจริงแต่ถ้าเราเชื่อคําสอนที่เป็นคําหลอกลวงแง่ลบแง่ร้ายนิสัยของเราจะออกมาเป็นคนแง่ลบแง่ร้ายเช่นกันคำสอนตกทอดมีผลต่อการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจคําสอนที่เราตกทอดมารุ่นแล้วรุ่นเล่าคือสิ่งที่จะพาเราเดินไปสู่อะไรนี่คือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้หัวข้อคำทศนาก็คือจง ฟังเสียงพระเจ้าให้เป็นมาดูว่าเสียงของพระเจ้าเป็นยังไงในชีวิตที่ผู้เชื่อควรจะเข้าใจจงฟังเสียงพระเจ้าให้เป็นเป็นการที่เรากำลังจะรับฟังการสื่อสารจากพระเจ้ารับฟังคำสอนจากพระองค์พระองค์จะสอนเราผ่านช่องทางอะไรก็ตามเสียงของพระเจ้าในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงเสียงที่เราพูดกันให้ได้ยินเท่านั้น แต่เรากําลังบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าจะสอนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านพระพภีร์ส่วนตัวการที่เรานั่งเงียบๆเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าการที่เราฟังคําเทศนาการที่เราฟังคําเผยพระวจนะการที่เราขอพระเจ้าทรงนําให้เห็นนิมิตให้มีความฝันบางอย่างขอพระเจ้าให้เรามีถ้อยคําที่จะนําการตัดสินใจบางเรื่องสิ่งนี้คือความหมายของ การฟังเสียงพระเจ้าในเช้าวันนี้แต่จะมีปัญหาสำหรับบางคนที่ผู้เชื่อไม่สามารถเข้าใจและฟังเสียงของพระเจ้าได้อยากจะแบ่งปันปัญหาอย่างน้อยสองประการที่ทำให้ไม่สามารถฟังเสียงของพระเจ้าได้ประเด็นที่หนึ่งคือปัญหาของการไม่รู้จักเสียงของพระเจ้าจริงๆหลายท่านไม่เข้าใจว่าเสียงของพระเจ้าเป็นยังไงการได้ยินเสียงของพระเจ้าหมายความว่าอะไร ทำไมบางคนบอกว่าเราเห็นภาพเราสัมผัสได้เรารู้สึกได้รับการแตะต้องใจเรารู้ว่าพระเจ้าพูดด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเคยได้ยินผู้เชื่อหลายคนได้พูดถึงแต่ทำไมตัวเราเราไม่เข้าใจว่าเสียงของพระเจ้าที่พูดนั้นมีลักษณะเช่นไรเสียงของพระเจ้าที่ตัดกับเรานั้นเป็นยังไง เราไม่สามารถเข้าใจวันแล้ววันเล่าจนเวลาผ่านไปเราก็คงไม่เข้าใจต่อไปเพราะเราไม่มั่นใจว่าเสียงของพระเจ้าน่ะคืออะไรหลายคนอาจจะอยากมาเผยพระวจนะอยากที่จะบอกว่าพระเจ้าสื่อสารอะไรกับพี่น้องอยากมีส่วนในการหนุนใจอยากใช้ของประทานแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่แน่ใจว่านี่คือเสียงพระเจ้าหรือเสียงตัวเองถ้าเราไม่รู้จักพระวจนะเราจะไม่รู้จักเสียงพระเจ้า ถ้าเราไม่มั่นใจในการดำเนินชีวิตการกระทำของเราก็จะไม่มั่นใจไปด้วยถ้าเราไม่แน่ใจว่าสิ่งไหนมาจากตัวเราหรือจากพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เราอยู่ในความคุมเคือคำถามคือถ้าเราอยากจะรู้จักกับใครให้สนิทมากๆให้รู้จักกันจนรู้จิตรู้ใจรู้ไส้รู้พุงรู้ตับรู้ไตเราต้องทำยังไงคนมักจะตอบว่าเราต้องให้เวลากับคนนั้น ต้องใช้เวลากับเขาไปทานข้าวกับเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาพูดคุยเปิดใจกับเขาสิสแสดงความช่วยเหลือเวลาที่เขาต้องการถ้าเราทำแบบนั้นเราจะสามารถรู้จักคนนั้นได้สนิทได้ถ้าเราอยากรู้จักพระเจ้ามากๆอยากรู้จักพระเจ้าจริงๆจงทำเช่นเดียวกันที่ไหนที่พระเจ้าอยู่จงเอาตัวไปอยู่ที่นั่นที่ไหนที่พระเจ้าสถิตยอยู่จงมีชีวิตตรงนั้น ที่ไหนที่คนของพระเจ้าพูดพระวจนะพระเจ้าเราต้องเอาชีวิตเข้าไปอยู่ในชุมชนนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้สามารถรู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นทุกวันในยอห์นบทที่ 10: บข้อสิบสถึงสิบอกว่าคนที่รับจ้างไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงแกะฝูงแกะไม่ได้เป็นของเขาเมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไป สุนัขป่าก็ไล่กัดกินพวกแกะจนกระจัดกระจายเขาหนีเพราะเขาเป็นเพียงลูกจ้างและไม่ได้ห่วงแกะเลยเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราเหมือนอย่างที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและเราสละชีวิตเพื่อฝูงแกะถ้าเราดำเนินชีวิตห่างไกลจากพระเจ้าเราจะไม่รู้จักเสียงพระเจ้าแต่ถ้าเราเป็นแกะพระเจ้าจริงร ين, เราจะรู้จัก เสียงของพระองค์บางคนเป็นคริสเตียนแต่ตัวแต่ใจอยู่ในโลกเป็นคริสเตียนที่ดูเหมือนอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าแต่จริงใจของเขาห่างไกลย,ยิ่งนักปากเขาบอกว่าเขาเป็นคริสเตียนแต่ความเชื่อและการกระทำเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาไม่สามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าได้พระเจ้าจะไม่ให้คนที่ห่างไกลพระองค์ได้ยินเสียงของพระองค์ยิ่งไกลย,ยิ่งแผ่วเบา ถ้าตอนนั้นน้องพูดด้วยเสียงที่คุยกับคนแค่อยู่ใกล้ๆชิดข้าพเจ้าไม่สามารถได้ยินเสียงของน้องนิ่มได้ยิ่งไกลยิ่งห่างเสียงของพระเจ้ายิ่งแผ่วเบาชีวิตของเราทําตัวห่างเขินจากพระเจ้าทําตัวห่างไกลพระเจ้าเราจะไม่ได้ยินเสียงของพระองค์นี่คือปัญหาที่ผู้เชื่อมากมายได้พบเจอคือการมีชีวิตห่างจากพระองค์ แม้เป็นคริสเตียนในนามปากบอกว่าเป็นผู้เชื่อแต่ชีวิตไม่ได้สอดคล้องดังนั้นเขาจึงเป็นแกะที่ไม่ได้ยินเสียงของผู้เลี้ยงในประเด็นที่สองคือปัญหาจากการใช้ความคิดความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่กว่าเสียงของพระเจ้าการใช้ความคิดและความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่กว่าเสียงของพระเจ้าในยอห์นบทที่14ข้อ24คนที่ไม่รักเรา ก็ไม่ประพฤติตามคำของเราและคำที่พวกท่านได้ยินนี้ไม่ใช่คำของเราแต่เป็นของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามานี่คือคำกล่าวของพระเยซูคริสต์เราอยากรู้ว่าใครรักพระเจ้าจริงหรือเปล่ารักพระเจ้าจริงหรือไม่สิ่งหนึ่งที่เราดูได้คือการประพฤติตามบัญญัติของพระเจ้าใครรักพระเจ้าจร,จริงจะทำตามพระบัญญัติพระเจ้า พระเยซูบอกว่าเพราะเจ้าไม่รักเราเจ้าจึงไม่ประพฤติตามบัญญัติของเราถ้าคนบอกว่าเขารักพระเจ้าพูดด้วยปากแต่การกระทําไม่ได้สอดคล้องคนนั้นไม่ได้รักพระเจ้าจริงใครก็ตามที่รักพระเจ้าจริงจะยำเกรงและฟังเสียงของพระองค์จะอยากทําตามสิ่งที่พระองค์ทรงสอนมีตัวอย่างกษัตริย์คนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือกษัตริย์ เยโรโบอัม er ที่ไม่ฟังเสียงพระเจ้าและใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่กว่าเสียงของพระเจ้าในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่ 12: ข้อ20และต่อมาเมื่ออิสราเอลทั้งปวงได้ยินว่าเยโรโบอัม er ได้กลับมาแล้วพวกเขาก็ใช้ให้ไปเชิญท่านมายัางที่ประชุมแล้วก็ตั้งท่านให้เป็นกรัตรเหนืออิสราเอลทั้งสิน้นไม่มีใครตามเชื้อว,วงของดาวิดนอกจากเผ่ายูดาเท่านั้น นี่คือเรื่องราวของกษัตริย์เยโรโบอัมเดิมทีอาณาจักรของอิสราเอลมีเพียงอาณาจักรเดียวอิสราเอลมีอาณาจักรเดียวโดยกษัตริย์องค์แรกที่ปกครองอิสราเอลก็คือซาอูลหลังจากนั้นเป็นดาวิดองค์ที่สามคือซาโลมอนซาโลมอนเริ่มต้นดีแต่ตอนหลังล้มเหลวพระเจ้าบอกพระเจ้าจะฉีก อาณาจักรอิสราเอลเป็นสองอาณาจักรและเพราะเห็นแก่ดาวิดที่เดินกับพระเจ้าด้วยสุดหัวใจพระเจ้าจะเหลือหนึ่งเผ่าให้กับพงพันธ์ุของดาวิดแต่เรื่องนี้จะเกิดหลังที่ซาโลมอนสิ้นพระชนแล้วและคนที่จะมาปกครองต่อมาก็คือเรโหโบอัมซึ่งเป็นลูกชายของซาโลมอนเขาจะได้อาณาจักรเดียวคืออาณาจักรของยูดาห์ ส่วนเยโรโบอัมเป็นข้าราชการที่อยู่ในราชวงศ์ของซาโลมอนและคนนี้คือคนที่ถูกพยากรณ์ถูกเผยพระวจนะไว้ว่าเขาจะได้ปกครองขึ้นมาอีกอาณาจักรหนึ่งเรื่องราวของเยโรโบอัมหลังจากที่ซาโลมอนสิ้นพระชนเขาจะขึ้นมาปกครองอาณาจักรอีกอาณาจักรหนึ่งซึ่งมีจำนวนเผ่าที่เยอะกว่าของเชื้อสายซาโลมอนมากนัก สิ่งนี้เกิดขึ้นตามแผนการพระเจ้าและสิ่งที่เราเห็นต่อไปคือเยโรโบอัมเมื่อได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์เขาดำเนินชีวิตยัยงไงในหนึ่งพงศษัตร์บทที่12ข้อ25บถึง3เบอกว่าเยโรโบอัม er ทรงสร้างเมืองเชเคมในถิ่นเทือกเขาเอฟราอิมและประทับในเมืองนั้นแล้วก็เสด็จออกจากที่นั่นไปสร้างเมืองเปนูเอลและเยโรโบอัมทรงรำพึงในพระทัยว่า คราวนี้ราชนาจักรจะกลับไปเป็นของราชวงศ์ดาวิดถ้าประชาชนนี้ขึ้นไปถวายเครื่องสัตวะบูชาในพะนิเวศของพยาเวที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วจิตใจของประชาชนนี้จะหันกลับไปยังเจ้านายของพวกเขาคือไปยังเรโฮโบอัมพระราชาแห่งยูดาแล้วพวกเขาจะฆ่าเราเสียแล้วหันกลับไปยังเยโฮโบอัมพระราชาแห่งยูดาดังนั้น พระราชาจึงทรงปรษาและได้ทรงสร้างลูกวัวทองคำสองตัวแล้วตัดกับพวกเขาว่าท่านทั้งหลายขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มนานพอแล้วโออิสราเอลเอ๋ยจงดูพระเจ้าของท่านผู้ทรงนำท่านขึ้นมาจากอียิปต์และพระองค์ก็ทรงประดิษฐ์สถานตัวหนึ่งไว้ที่เป็ดเอลและอีกตัวหนึ่งก็ทรงตั้งไว้เมืองดานและสิ่งนี้เป็นบาปเพราะประชาชนไปกราบไหว้ลูกวัวทองคำตัวหนึ่งที่เป็ดเอล และไปไกลจนถึงเมืองดานเพื่อกราบไหวอีกตัวหนึ่งแล้วพรงทรงสร้างนิเวศแห่งปูชนียสถานสูงและทรงตั้งปุโรหิตจากประชาชนธรรมดาผู้ไม่ใช่คนเลวีกษัตริย์เยโรโบอัมคิดเองว่าหากประชาชนอิสราอลไปถวายเครื่องสดระบบูชาที่กรุงเยรูซาเลม็มไปเมื่อไปถวายเครื่องสดระบบูชาที่กรุงเยรูซาเล็มเมื่อไหร่จิตใจก็จะหันกลับไปยังเรโหโโบอัม ชื่อคล้ายกันมากเลยใช่ไหมคะเรโฮโบอัมเยโรโบอัมถ้าไม่ระวังให้ดีจะจําไม่ได้ว่าอยู่ฝ่ายไหนเรโฮโบอัมเป็นลูกของซาโลมอนปกครองแค่อยูดาเยโรโบอัมเป็นราชการที่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ปกครองอีกอาณาจักรหนึ่งอิสราเอลอีกอาณาจักรหนึ่งเยโรโบอัมคิดว่าถ้าคนที่เขาปกครองอยู่พากันเดินทางไปที่กรุงเยรูซาเลม็มซึ่งเป็นที่ที่เรโฮโบอัมปกครองนั้น จะทำให้ใจของเขาหันไปหากับเจ้านายองค์เดิมนี่คือความคิดของเขาความคิดของเขาที่เกิดขึ้นทำให้เขาเกิดความกลัวกลัวว่าเมื่อประชาชนไปเมื่อไหร่จิตใจเขาจะกลับไปพักดีกับลูกชายซาโลมอนจิตใจของเขาจะหันกลับไปยังกษัตริย์องค์ใหม่เรโหโบอัมนี่คือความกลัวที่เกิดขึ้นความคิดของเขากลัวว่าถ้าเป็นอย่างนั้น เขาอาจจะถูกประชาชนฆ่าตายสิ่งนี้เป็นมาจากพระเจ้าหรือเขาคิดเองเขาคิดเองเขาคิดเองว่าถ้าประชาชนไปเมื่อไหร่เขามีโอกาสสูญเสียความมั่นคงสูญเสียบัลังสูญเสียชีวิตก็ได้แลว้วเมื่อเขารู้สึกแบบนั้นเขาตัดสินใจทำบาปต่อพระเจ้ากลับไปสร้างวัวทองคำสองตัว เพื่อให้ประชาชนไปนมัสการและยังจะอ้างว่าวัวทองคำเหล่านี้คือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่นําคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์นี่คือการทํำบาปที่ร้ายแรงมากและยังตั้งปุโรหิตจากคนธรรมดาที่ไม่ใช่คนเลวีด้วยถ้ากษัตริย์เยโรโบอัมใกล้ชิดพระเจ้าจริงฟังเสียงพระเจ้าสักนิดเขาจะรู้เลยว่าสิ่งที่เขาทำตอนนี้ ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าสิ่งที่เขากลัวพระเจ้าจะช่วยเขาพระเจ้าจะปกป้องเขาถ้าเขาฟังเสียงพระเจ้าเข้าไปถามพระเจ้าว่าเขาต้องแก้ปัญหานี้อย่างไรเขาจต้องทำยังไงเขาจะได้กรับคําตอบที่ดีมากโดยที่เขาไม่ต้องตัดสินใจทําผิดบาปเลยด้วยซ้ําสิ่งที่เยโรโบอัมทำเขาไม่รู้ว่าในหนึ่งพงศษัตรบทที่12 21-24พระเจ้าทรงช่วยเขาไว้ย่งไงบ้าง ค้ามพีตอนนี้บอกว่าเมื่อเรโหโบอามทรงมาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วพระองคทรงระดมพลจากพงพันธยูดาทั้งหมดและเผ่าเบนยยมินเป็นนักรบที่คัดเลือกแล้ว1,80,000คนเพื่อจะสู้รบกับพงพันธ์อิสราเอลเพื่อจะเอาราชนจาจักคืนมาให้แก่เรโหโบอามพระราชโอรสของซาโลมอนแต่พระวจนะของพระเจ้ามายัางเชเมอาคนของพระเจ้าว่าจงไปทูลเรโหโบอัมพระราชโอรสของซาโลมอน พระราชาแห่งยูดาและบอกกับพงพันธุ์ทั้งหมดของยูดาและเบนเจมินและกับประชาชนที่เหลืออยู่ว่าพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าพวกเจ้ายาขึ้นไปสู้รบกับประชาชนอิสราเอลพี่น้องของเจ้าเลยทุกคนจงกลับบ้านของตนไปเถิดเพราะสิ่งนี้เป็นมาจากเราแล้วพวกเขาจึงเชื่อฟังพระวจนะของพระยาเวและกลับไปตามพระวจนะของพระยาเว พระเจ้าปกป้องเยโรโบอัมก่อนหน้านี้ด้วยซ้ําแต่เขาไม่ได้ฟังเสียงพระเจ้าเขาจึงทําสิ่งที่ทําให้เขาสูญเสียอาณาจักรเมื่อคนทําบาปเมื่อคนตัดสินใจผิดพลาดแสดงว่าสิ่งที่เขาจะได้สิ่งที่เขาจะได้รับพระพรพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าให้เขาในชีวิตจนถึงตัวเขาและลูกหลานมันถูกสลัดทิ้งลงด้วยมือของเขาเองเมื่อไรก็ตามที่เราไม่ฟังเสียงพระเจ้า เมื่อไรก็ตามที่เราไม่เคารพยำเกงในพระวจนะพระองค์เรากําลังตัดสินใจทิ้งพระพรและรับความบาปและผลเสียเกิดขึ้นในชีวิตของเรานี่คือปัญหาของผู้เชื่อมากมายที่ชอบดําเนินชีวิตแบบนี้ไม่ฟังเสียงพระเจ้าไม่ถามพระองค์ว่าเรื่องแบบนี้ดูเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเรื่องเหล่านี้ที่เรารู้สึกเรากลัวสูญเสียเรื่องเหล่านี้ที่เรามีความกลัวบางอย่างเรารู้สึกเจ็บปวดบางสิ่ง พระเจ้าจะให้เราแก้ปัญหานี้ยังไงพระเจ้าบอกเราว่าจะให้เราทําอย่างไรแต่พราะเราไม่ฟังเสียงของพระองค์เราจึงเป็นเหมือนเยโรโบอัมที่เขาทําร้ายตัวเองนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เชื่อและหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นในชื่อของเราเอเมนไหมคะวันนี้เราจะเรียนรู้ว่าเราจะฟังเสียงของพระเจ้าให้เป็นยังไงสประการสิ่งแรกคือเรียนรู้ว่าการฟังเสียงของพระเจ้า คือความปลอดภัยในชีวิตที่แท้จริงการฟังเสียงของพระเจ้าคือความปลอดภัยในชีวิตที่แท้จริงในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่13ข้อ7-10และพระราชาตัดกับคนของพระเจ้าว่าเชิญมาบ้านกับเราเถิดและรับประทานอาหารกันเราจะให้รางวัลท่านแต่คนของพระเจ้าทูลพระราชาว่าถึงแม้ฝ่าพระบาทจะประทานราชสมบัติครึ่งหนึ่ง ข้าพบาทก็ไม่ไปกับฝ่าพระบาทและจะไม่รับประทานอาหารหรือดื่มน้ําในสถานที่นี้เพราะพระยาเวทรงบัญชาข้าพระบาทโดยพระวจนะของพระองค์ว่าอย่าก,กินอาหารหรือดื่มน้ําหรือกลับไปตามทางที่เจ้ามาดังนั้นท่านจึงไปเสียอีกทางหนึ่งและไม่กลับไปตามทางที่ท่านมายังเบดเอวนี่คือเหตุการณ์หลังจากที่กษัตริย์เยโรโบอัมทาบาปสร้าง ลูกวัวทองคำขึ้นมาและจะถวายเครื่องเผาบูชาพระเจ้าจึงบอกให้คนของพระเจ้าจากยูดาพระเจ้าไม่ได้บอกชื่อไว้ว่าชื่ออะไรจะใช้คำว่าคนของพระเจ้าจากยูดาเพื่อจะไปเผยพระวจะนะเตือนกษัตริย์เยโรโบอัมถึงสิ่งที่ท่านทำว่ามันไม่ถูกต้องแล้วมันเป็นความบาปและเมื่อคนของพระเจ้ามาเตือนกษัตริย์เยรโบอัม เตือนกล่าวโทษเรียบร้อยกษัตริย์เยโรบอมยื่นแขนออกแล้วบอกว่าจงจับคนคนนี้ไว้จงจับตัวไว้เหตุการณ์ต่อมาที่เกิดขึ้นคือแขนที่กษัตริย์ยื่นออกไปก็เหี่ยวแหง้งและไม่สามารถดึงกลับเข้ามาที่ตัวได้พี่น้องยืดแขนออกไปแล้วดึงกลับมาไม่ได้ทํำยังไงยืดไว้ยืดไว้นะคะยืดไว้นะคะแล้วมันดึงกลับมาไม่ได้ค้างไว้นาน มันไม่สามารถกลับมันได้แล้วมันเหี่ยวแห้งมันเหี่ยวแห้งจนกษัตริย์เยโรโบอัมบอกคนของพระเจ้าจากยูดาว่าช่วยอธิษฐานเผื่อเราด้วยให้สามารถกลับมาเป็นปกติได้คนของพระเจ้าจากยูดาจึงอธิษฐานเผื่อวิงบอลพระเจ้าให้กษัตริย์สามารถกลับมามีแขนเป็นปกติและดึงกลับเข้ามาที่ตัวได้ แล้วเมื่อเป็นแบบนี้กษัตริย์เยโรโบอามจึงบอกว่าเราจะประทานรางวัลให้กับท่านจงมากับเราไปกับเราเถิดเดี๋ยวเราจะประทานรางวัลให้และในข้อพัอมพีที่อ่านไปคนของพระเจ้าจากยูดาบอกว่าข้าพระองค์จะไม่กลับไปกับพระองค์แม้พระองค์จะพระราชทานราชสมบัติให้ครึ่งหนึ่งก็จะไม่รับ แล้วไม่กลับไปด้วยเพราะพระเจ้าบอกไว้แล้วว่าอย่าก,กลับไปทางเดิมและอย่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำในที่แห่งนี้เยี่ยมมากเป็นการเริ่มต้นการรับใช้พระเจ้าที่ดีมากของคนของพระเจ้าจากยูดาเขาเชื่อฟังเสียงพระเจ้าเขาไม่ไปเขาไม่ตัดสินใจไปตามคำเชิญของกษัตริย์เขาไม่ถูกล่อชวนด้วยรางวัลหรือความยิ่งใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิต หลายคนเริ่มต้นชีตคริสเตียนดีแบบนี้เลยเดินกับพระเจ้าเข้มแข็งตั้งใจเอาจิงเอาจัง,จร,งรายได้มาอาทิตย์ไม่สามารถดึงใจได้ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับดึงใจของเราไปไม่ได้จากทางพระเจ้าดึงเราไม่ได้จากการรับใช้พระองค์เกียรติศักดิ์ศรีหรือโอกาสต,ต่างๆที่เข้ามาไม่สามารถทําให้เราหันเหไปจากทางพระเจ้าได้นี่คือการเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าของ น,นี้และเขาจึงมีความปลอดภัยในชีวิตเขาสามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินด,ดีต่อไปเพราะเขายังอยู่ในคันลองของพระเจ้าความปลอดภัยจะเกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนกับโนอาห์ในวันที่เขาสร้างเรือโนอาห์วันที่เขาฟังเสียงพระเจ้าวันที่เขาเชื่อในน้ำพระทัยของพระองค์ความเชื่อต้องจ่ายราคาเสมอ โนอาจ่ายราคาในความเชื่อของเขาด้วยการถูกเยาะเย้ยด้วยการถูกบอกว่าเจ้าทําอะไรเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือเปล่าเจ้าเสียสติไปแล้วเหรอเจ้าสร้างเรือในที่ที่เป็นที่แห้งแล้วมันไม่มีวันจะมีการน้ำท่วมได้การเชื่อฟังอยู่กับการจ่ายราคาที่คนเข้าใจผิดหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องจ่ายราคาแต่เมื่อเราจ่ายราคาไปแล้ว เราจะได้รับพ่อพอรและความปลอดภัยเองไหมคะเราจะได้รับพอพอรเหมือนอย่างที่โนอาได้รับเหมือนอย่างที่อับบาหัมได้รับอับบาหัมเชื่อฟังพระเจ้าในการออกเดินทางไปยังดินแดนที่เขาไม่รู้จักเขาต้องทําสิ่งใหม่ๆที่เป็นความท้าทายและมีความกลัวอยู่ในใจต้องไปอยู่ท่ามกลางคนต่างชาติต้องดําเนินชีวิตที่เขารู้สึกว่าหลายครั้งทําให้เขาพลาดและอาจจะต้องโกหกซึ่งไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเพราะเขากลัว กลัวต้องอยู่ในอียิปต์กลัวต้องไปอยู่กับคนที่สามารถจะทำร้ายเขาได้ตลอดเวลาแต่เขาเชื่อฟังเสียงพระเจ้าเขาตัดสินใจเข้าสุนัตตอนอายุ99ปีเขาเชื่อพระเจ้าว่าบอกเขาว่าจะมีบุตรตอนอายุที่เขา100ปีเขาตัดสินใจถวายสิ่งที่มีค่าที่สุดรักสุดดวงใจแล้วรอยคอยมาตลอดชีวิตคืออิสระให้พระเจ้า เป็นเพราะว่าเขาตัดสินใจเชื away, go, no. <Such things S 1> ่อ <that> ฟังพระเจ้าเชื่อจริงๆว่าน <te ars> ้ำพระทัยพระเจ้าดีที่สุดเขารู้เลยว่าถ้าเขาอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าเขาปลอดภัยถ้าเราสามารถรู้ใจพระเจ้าขนาดนั้นแล้วฟังเสียงของพระเจ้าแล้วเราเชื่อใจพระเจ้าขนาดนั้นว่าเราไปไหนไปกับพระองค์เราควงแขนไปกับพระเจ้าแล้วเราเดินไปกับพระองค์แล้วเราปลอดภัยนั่นแหละเสียงของพระเจ้าที่เข้ามาในชีวของเราจะมีความหมายเสียงพระเจ้าจะไม่ผ่านเลยไป เสียงพระเจ้าจะมันดังก้องอยู่ในใจเราแล,แล้วพาเราเดินไปอย่างมั่นคงเราจะไม่หวั่นไหวแม้มีอุปสรรคมากมายเอเมนไหมคะและสิ่งที่สองที่เราต้องเรียนรู้ก็คือเรียนรู้ว่าเสียงของมนุษย์แม้อ้างพระเจ้าจะขัดแย้งกับเสียงของพระเจ้าไม่ได้เสียงของมนุษย์แม้อ้างพระเจ้าจะขัดแย้งกับเสียงของพระเจ้าไม่ได้หนึ่งพงศษบทที่13ข้อ16ถึงท่านพูดว่าข้าพเจ้าจะกลับ ไปกับท่านหรือเข้าไปพักกับท่านไม่ได้ข้าพเจ้าจะรับประทานอาหารหรือดื่มน้ํากับท่านในสถานที่นี้ไม่ได้เพราะพระวจนะของพระยาเวตัดกับข้าพเจ้าว่าอย่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ําที่นั่นหรือกลับไปดําทางที่เจ้ามาเขาจึงพูดกับท่านว่าข้าพเจ้าก็เป็นผู้เผยพระวจนะเช่นเดียวกับท่านด้วยมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาบอกข้าพเจ้าโดยพระวจนะของพระยาเวว่า จงพาเขากลับไปกับเจ้าเพื่อเขาจะได้รับประทานอาหารและดื่มน้ำแต่เขาโกหกท่านดังนั้นท่านจึงกลับไปกับเขาและได้รับประทานอาหารและดื่มน้ำในบ้านของเขาเพราะวาจะนะพระเจ้าตอนนี้เป็นเหตุการณ์ต่อมาหลังจากที่คนของพระเจ้าจากยูดาห์ปฏิเสธกษัตริย์เยโรโบอัมเรียบร้อยแล้ว และมุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าจะเชื่อฟังเสียงของพระเจ้าจนกระทั่งผู้เผยพระวจนะแก่ของฝั่งกษัตริย์เยโรโบอัมได้ยินเรื่องราวจากลูกชายตัวเองจึงสั่งให้ลูกชายเอาลามาแล้วก็ขี่ตามไปขี่ลาตามไปจนไปเจอคนของพระเจ้าจากยูดานั่งอยู่ที่ใต้ต้นก่อหลวงแล้วก็ไปโกหกว่าผู้สวรรค์ปรากฏกับเขา จงกลับมากับเราจงกลับมาแล้วไปรับประทานอาหารและดื่มน้ำเพราะเราก็คือผู้เผยพระวจนะเช่นเดียวกับท่านพี่น้องเคยตกอยู่ในอาการแบบนี้ไหมคะตกอยู่ในอาการที่เวลาคนอ้างว่านี้เป็นเสียงของพระเจ้าและเราจะรู้สึกไม่ต่อต้านในใจถ้าบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดด้วยพระเจ้าสำแดง พระเจ้าบอกเราจะรู้สึกว่ามันน่าฟังมันน่าเชื่อมากกว่าใครก็ได้ที่ไม่ได้เป็นคนของพระเจ้ามาพูดคริสเตียนมากมายจริงถูกหลอกด้วยคำอ้างเหล่านี้ด้วยคำอ้างว่านี่คือคำสอนที่มาจากพระเจ้านี่คือเสียงของพระเจ้าที่มาสําแดงกับเขาคิดสจักเทียมเท็จจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้เพราะว่าใจคนที่รู้สึกว่าเราคือพวกเดียวกัน เราเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันเราก็ฟังเสียงพระเจ้าเป็นเหมือนกันคําอ้างเหล่านี้คือคําอ้างที่กําลังดึงคนให้ไม่เดินตามเสียงของพระเจ้าที่แท้จริงเพียงเพราะรู้สึกว่าเราก็เป็นผู้เผยพระวจนะเช่นเดียวกับท่านมีทูตสวรรค์มาปรากฏแต่พระพีเตือนว่าในหนึ่งทิโมธีบทที่สข้อหนึ่งถึงสองพระวิญ,ญญาณตรัสแจ้งอย่างชัดเจนว่า ต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณทั้งหลายที่ล่อลวงและคำสอนของพวกผีซึ่งมาจากความน่าซื่อใจคดของพวกที่ชอบโกหกคือคนทั้งหลายที่มีมโนธรรมตายด้านคริสเตียนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้กับการที่เราจะต้องเจอคำสอนเทียมเท็จ เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเจอคิดสจักที่ไม่ได้สัตซ์ซื่อในการเดินตามพระเจ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเจอคนของพระเจ้าบางคนที่ไม่ได้ซื่อสัตย์ในการรักษาพระวจนะพระเจ้าแล้วเขาก็จะอ้างด้วยว่าสิ่งนั้นเป็นมาจากพระเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์มีพระวจนะมีพัมพีเป็นมาตรฐานให้กับผู้เชื่อทุกคนเราจึงไม่สามารถยึดที่ตัวบุคคลได้แต่เราต้องยึดพระวจนะพระเจ้าเอเมนไหมคะ ประสบการณ์ในพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าอาจต่างกันอาจจะมีประสบการณ์ที่พระเจ้ามาสำแดงต่างกันแต่หลักข้อเชื่อต้องเหมือนกันประสบการณ์ต่างกันไม่เป็นไรแต่หลักข้อเชื่อเปลี่ยนไม่ได้พระเจ้าให้พระวจนะพระเจ้าไว้สำหรับการตรวจสอบว่านี่คือเสียงของพระเจ้าจริงหรือเปล่าฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มั่นใจว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าสำแดงไม่ได้มั่นใจว่าพระเจ้ามาบอกเราจงอย่าอ้างพระเจ้าพูด จงอย่าอ้างพระเจ้าอย่าเอ่ยพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรเพราะพระเจ้าปรารถนาให้เราเคารพและยำเกรงในพระนามของพระองค์ในหลักการของพระองค์ฉะนั้นจุดยืนของผู้เชื่อคือเชื่อตามหลักการพระวจนะพระเจ้าข้าพระเจ้าจะสอนสมาชิกในโบสถ์ว่าเวลาที่จะไปเรียนพระคัมภีร์กรุณาเช็คก่อนว่าควรจะไปเรียนที่ไหน สถาบันไหนเป็นที่ยอมรับสถาสถาบันไหนที่เรามั่นใจว่าเขาจะสอนเราถูกต้องตามหลักการพ้มพีจริงๆไม่ได้บอกให้ลูกแกะตัดสินใจเองฟังเสียงพระเจ้าก่อนแล้วก็ตัดสินใจเลยตามนั้นเพราะเราต้องตั้งสมมติฐานว่าบางครั้งคนไม่ได้ฟังเสียงพระเจ้าอย่างถูกต้องมนุษย์อาจจะไม่ได้เข้าใจว่านี่แยกไม่ได้ว่านี่คือเสียงพระเจ้าหรือเสียงมนุษย์ขนาดคนไม่รู้จักพระเจ้าเวลาเขามีคําสอนบางอย่าง เช่นเขา,าต้องการระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเขาไม่รู้จักพระเจ้าเขายังใช้วิธีไปนั่งหลับตาทำจิตให้มันว่างๆอาจจะมีคำคำพูดบางอย่างที่เป็นบทบางอย่างที่ให้เขาคิดพี่น้องเชื่อไหมว่าคนที่ไม่มีพระเจ้ายังเห็นภาพเหตุการณ์ได้ยังเห็นภาพเหตุการณ์ได้แล้วบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเหตุการณ์ ก่อนที่เขาจะเกิดอยู่บนโลกนี้ด้วยซ้ำสิง่งต่างๆที่เราคิดว่ามาจากพระเจ้ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดฉะนั้นเราต้องถูกตรวจสอบคำพูดของเราคำสอนของเราคำเผยพระวจนะของเราต้องถูกตรวจสอบจึงเรียกว่าคำเผยพระวจนะเพราะว่าถูกตรวจสอบโดยพมภีหากใครจะเป็นผู้เผยพระวจนะบางคิสจักรจะต้องมีการ อัดวิดีโอคำเผยเอาไว้แล้วจะต้องย้อนกลับไปดู3ปี5ปีว่าถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกเราจะไม่เชิญมาอีกแต่ถ้าถูกต้องและต้องถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์ด้วยไม่ใช่ถูกบ้างผิดบ้างคนที่จะเป็นผู้เผยพระวจ,จนะได้ยังต้องถูกพิสูจน์อย่างน้อย8-15ถึงปีและตัวเราเองถ้าเราไม่มั่นใจว่านี่คือสิ่งที่มาจากพระเจ้าไหม ชีวิตของเราที่เราไม่มั่นใจว่าเราสามารถจะดาเนินอย่างถูกต้องไหมจงอย่าอ้างว่านี่คือเสียงของพระเจ้าเอเมนไหมคะเราให้เกียรติบุคคลเราให้เกียรติผู้นําเราให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้าแต่ยิ่งไปกว่านั้นต้องให้เกียรติพระวจนะของพระองค์ให้เกียรติพระัมภีร์ให้เกียรติคนที่พูดตามพระคัมภีร์ถ้าใครไม่ได้เคารพรพัมพี์จริงๆเราไม่สามารถเชื่อถือเขาได้ การฟังเสียงของพระเจ้าที่แท้จริงคือฟังสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำไม่ได้ฟังสิ่งที่เป็นความคิดเห็นของมนุษย์ในฐานะผู้เลี้ยงที่ดีผู้นำที่ดีจงสอนคนตามพระวจนะพระเจ้าจงอย่าก,กลัวถ้าคนจะเข้าใจผิดเราจงอย่าก,กลัวถ้าคนจะเอาเราไปเอาเราไปด่ารับหลังจงอย่าก,กลัวถ้าเรามั่นใจว่าเราพูดสิ่งนั้นตามพระคัมภีร์จริงๆเอเมนไหมคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเขาเกลียดที่หน้าไม่ต้องกลัวเขาด่าเรา แต่จงกลัวถ้าเราไม่ทำตามพระวจนะพระเจ้านี่คือจุดยืนที่ข้าเจ้ายืนหยัดมาและใช้มาตลอดความเชื่อ22ปีและอยากจะรักษาสิ่งนี้ไว้ในชีวิตตลอดไปด้วยและหวังว่าทุกท่านจะมีจุดยืนในการเดินตามเสียงของพระเจ้าจริงๆเอเมนนะคะประการที่3คือเรียนรู้ว่าหากเราไม่ฟังเสียงของพระเจ้าหรือฟังสิ่งผิดหรือฟังสิ่งผิดๆผ,ผลเสียย่อมเกิดขึ้น ถ้าเราไม่ฟังเสียงหรือฟังผิดผลเสียย่อมเกิดขึ้นในชีวิตของเราในหนึ่งพงศษัตรบทที่13ข้อ20ถึง22บอกว่าขณะที่พวกเขากำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะพระวจนะของพระยาเวมายังผู้เผยพระวจนะผู้นำท่านกลับมาและเขาร้องต่อคนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาว่าพระยาเวตัดดังนี้ว่าเพราะเจ้าไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระยาเว และไม่รักษาพระบัญญัติที่พยาเวพระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าแต่เจ้าได้กลับมาและรับประทานอาหารและดื่มน้ำในที่ซึ่งพระองค์ตัดกับเจ้าว่าอย่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำศพของเจ้าจะไปไม่ถึงอุโมงค์ฝังศพบรรพบรุษของเจ้าในหนึ่งพงศษบทที่1ิข้อย3บถึง2ีบบอกว่าต่อมาหลังจากท่านได้รับประทานอาหารและดื่มน้ำแล้วเขาก็ผูกอานลาให้ผู้เผยพระวจนะ ผู้ซึ่งเขาได้พากลับมาเมื่อท่านไปมีสิงโตมาพบท่านระหว่างทางและค่าเสียแล้วศพของท่านก็ถูกทิ้งไว้ข้างทางและลาตัวนั้นก็ยืนอยู่ข้างๆศพสิงโตก็ยืนอยู่ข้างๆศพด้วยและนี่ไหนมีคนผ่านไปเห็นศพทิ้งอยู่ข้างทางและสิงโตยืนอยู่ข้างศพนั้นพวกเขาก็มาบอกกันในเมืองที่ผู้เผยพระวจนะอาวุโสอยู่นั้นเหตุการณ์ต่อมาหลังจากที่คนของพระเจ้าจากยูดา ไปฟังเสียงผู้เผยพระวจนะแก่ของกษัตริย์เยโรโบอัมและเข้าไปอยู่ในบ้านเขาและรับประทานอาหารและน้ำพระเจ้าบอกเลยตามที่เราได้อ่านไปว่าเพราะเจ้าไม่เชื่อฟังเสียงของเราศพของเจ้าจะไม่ถึงอุโมงค์ฝังศพบรรพบุรุษของเจ้าการลงโทษมาถึงในชีวิตทันทีน่าเสียดายมากที่ผู้รับใช้พระเจ้าจากยูดาทำงานพระเจ้าสำเร็จแล้ว เขาทำภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยเขากำลังจะเดินทางกลับบ้านเขากำลังจะได้รับพระพรเขาอาจจะมีภารกิจใหม่รออยู่มากมายมีพระพรที่พระเจ้าปราถนาจะประทานให้กับคนที่เชื่อฟังแต่ไม่น่าตกม้าตายตอนที่เขาไปเชื่อฟังเสียงของมนุษย์ที่มาหลอกเขากษัตริย์ยังดึงใจเขาไม่ได้แต่พอเจอคนที่อ้างตัวว่า เสียงนี้มาจากพระเจ้าเหมือนกันเขาถูกล่อลวงเขาถูกโกหกและในที่สุดเขาต้องมาจบชีวิตลงระหว่างที่เขารับใช้พระเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บางคนบอกว่าถ้าเป็นเราเราจะยืนหยัดเราจะเชื่อฟังเสียงพระเจ้าเราจะไม่กลับไปกับผู้เผยแก่ที่มาบอกว่าพระเจ้ามาพูดเราจะเข้มแข็งหรือบางคนอาจจะบอกว่าน่าเสียดายจริงๆ ที่ต้องมาตกม้าตายด้วยเรื่องแค่เล็กน้อยถ้าเขาแนว่วแน่มั่นคงอีกสักนิดและเชื่อมั่นในเสียงพระเจ้าและถามพระเจ้าว่าพระเจ้าบอกจริงๆริงไหมที่เขามาบอกว่าทูตสวรรค์มาปรากฏตัวเนี่ยพระเจ้าบอกจริงไหมแต่พอเมื่อเขาไม่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกผลลัพธ์จึงเกิดขึ้นบางคนบอกว่าพระเจ้าไม่แฟร์คนอุตส่าห์เชื่อพระเจ้าเดินทางไกลมารับใช้พระเจ้าต่างบ้านต่างเมือง ทำงานเสร็จสิ้นภารกิจแล้วน่าจะให้อภัยกับาบาปเล็กๆน้อยๆแค่ไม่เชื่อฟังนิดเดียวเองพระเจ้าไม่แร์ลองมาดูตัวอย่างนี้ถ้าสมมติว่าท่านต้องไปทํางานบริษัทแห่งหนึ่งอยากไปทํามากบริษัทเนี้ยจ่ายเงินดีสวัสดิการสูงแต่งานที่ทำเนี่ยมีความเสี่ยงนะเราเดินไปตามเส้นทางที่ บริษัทกาหนดไว้ในจุดต่างๆที่ทํางานจะติดไป้ายไว้ตลอดเลยว่าอย่าเอามือไปจับสายไฟอย่ายื้นมือเข้าไปขณะที่เครื่องจักรทางานอย่าเดินเข้าไปในเขตนี้เขตห่วงห้ามเขตอันตรายทุกสิ่งที่เขาห้ามเราทําหมดเลยทุกสิ่งที่บริษัทห้ามไว้เราต่อต้านหมดคําถามคือบริษัทไม่แฟร์ไหมหลายคนตอบว่า เขาก็แฟร์ดีนะเขาให้ข้อมูลครบถ้วนแล้วพระเจ้าแฟร์เพียงพอในชีวิตของเราเอเมนไหมพระเจ้าแฟร์เพียงพอพระเจ้าให้ข้อมูลข้อมูลต่างๆในชีวิตของเราครบถ้วนตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกมาลองย้อนกลับไปดูในสวนเอเดนตอนที่พระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าบอกว่าโลกนี้ดีมนุษย์ที่สร้างมาดี สวนเอเดนดีสรรพสัตว์ดีพระเจ้าให้สิ่งดีกับมนุษย์ที่อยู่ตอนเริ่มต้นทุกอย่างดีหมดมเมื่อไม่มีบาปอยู่ในโลกอยู่ในสวนเอเดนแห่งนั้นและสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าบอกก็คือบรรดาผลไม้ในส่วนนี้เจ้ากินได้ทุกอย่างยกเว้นผลไม้ของความดีและความชั่วถ้าเจ้ากินวันใดเจ้าจะต้องตาย อยู่ในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อสิบหกถึงสิบเจ็ดพี่น้องเห็นอะไรในประโยคที่พระเจ้าบอกพี่น้องเห็นอะไรในสวนเอเดนพี่น้องเห็นบทลงโทษเห็นความไม่ยุติธรรมของพระเจ้าหรือเห็นสิ่งดีต่างๆที่อยู่ในสวนนั้นข้าพเจ้าเห็นสิ่งดีมากมายอยู่ในสวนเอเดนเห็นความสุขสมบูรณ์ที่พระเจ้าให้ เห็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เห็นความปลอดภัยเห็นสวนเอเดนถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวคือสวยที่สุดในโลกและจะติดอันดับหนึ่งตลอดกาลเห็นที่อยู่อาศัยที่ทุกคนอาจจะไขวว้าเหมือนเนเธอร์แลนด์เหมือนสวิตเซอร์แลนด์เหมือนสถานที่สวยงามมากมายที่คนรู้สึกว่าอยากไปเที่ยวอยากไปอยู่สวนเอเดนคือที่ที่ดีที่สุดที่พระเจ้าให้กับอาดัมเอวา และในบรรดาผลไม้ที่พระเจ้าให้เขาทานได้นะั้นมันมีมากมายพี่น้องลองจินตนาการว่าเราอยู่ในสวนผลไม้ที่อร่อยที่สุดในโลกเดินไปไหนสามารถเก็บกินได้หมดแต่มีต้นเดียวต้นเดียวที่พระเจ้าบอกว่าอย่าก,กินวันใดที่เจ้ากินเจ้าจะต้องตายข้าพเจ้าเห็นอิสรภาพเห็นอิสรภาพที่กว้างใหญ่และไพศาลแล้วมันมากจริงๆ ถ้าเทียบกับข้อจำกัดที่พระเจ้าสั่งห้ามเพียงแต่อาดัมเอวาเรียนรู้ที่จะเคารพในข้อห้ามนั้นเรียนรู้ที่จะอยู่ในข้อจำกัดนั้นเพียงข้อเดียวไม่มีใครทำอะไรชีวิตเขาได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้ามีสวนเอเดนปัญหาไม่ได้อยู่ที่มีผลไม้ต้องห้ามอยู่ในสวนปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้ามีบทลงโทษแล้วพระเจ้าสื่อสารเขา มากเพียงพอและชัดเจนด้วยแต่ปัญหาอยู่ที่เขาไม่ยอมเคารพในกฎที่พระเจ้าให้วันใดก็ตามที่เราไม่เคารพกฎเพียงข้อเดียวข้อเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าให้ไว้วันนั้นคือผลร้ายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อแท้ที่จริงน้ำารทยของพระเจ้าคือปรารถนาให้เรารับพระพรรับสิ่งดีรับความปลอดภัยรับสวัสดิภาพ รับมรดกฝ่ายวิญญาณสิ่งต่างๆมากมายรัพย์อันลุ่งเรืองในคังทรัพย์ของพระองค์ปรารถนาจะประทานให้เราเราทำได้ไหมสิ่งหนึ่งที่พระองค์ขอเราทำได้ไหมอะไรที่พระเจ้าขอกับเราคืนให้พระเจ้าไปอะไรก็ตามที่ดึงล้างชีวิตของเราทำให้ไม่สามารถตัดสินใจเดินตามหลักพระเจ้าไม่สามารถตัดสินใจตามเสียงพระเจ้า ยกสิทธนั้นให้พระเจ้ามาช่วยเราเอเมนไหมคะให้พระเจ้ามาช่วยเราเพื่อเราจะสามารถดําเนินชีวิตอย่างมีสวัสดิภาพและปลอดภัยอย่าลืมว่าไม่มีใครทําอะไรอาดัมเอวาได้ถ้าเขาไม่ตัดสินใจที่จะทําผิดต่อพระเจ้าถ้าเขาไม่ตัดสินใจเหมือนไฟที่เราให้มันอยู่ในที่ของมันไฟนั้นไม่สามารถมาเผาผลาญเราได้ แล้วไฟนั้นจะคือสิ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าด้วยหากเราเอาไปใช้อย่างเกิดประโยชน์ไฟให้ความสว่างทำอาหารให้ความอบอุ่นทำหลายสิ่งหลายอย่างให้ชีวิตของเราฉะนั้นถ้าชีวิตของเราเรียนรู้ฟังเสียงพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์ชีวิตของเราจะปลอดภัยอย่าเดินตามเพียงเพราะมนุษย์พูดโดยไม่เลยเช็คพระวจนะพัมพีสิ่งที่เขาสอนเขาพูดไม่ได้ตรงตามสัตว์จริงตามทางของพระองค์ อย่าเชื่อตามนั้นจงเชื่อพระวจนะพระเจ้าและรู้ว่าหากวันหนึ่งถ้าเราทําผิดพระเจ้าลงโทษอย่าต่อว่าพระองค์เองไหมคะเราที่ถานของพระเจ้าเรียกกันว่าวันนี้ขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่ฟังเสียงของพระเจ้าจริงๆเรารู้ว่าเสียงของพระองค์เป็นเสียงที่ปรารถนานําพระพรมาสู่ชีวิตของเราเสียงของพระเจ้าเป็นเสียงที่ปรารถนาให้เราดําเนินชีวิตอยู่ในคันลองได้รับพระพร มีสิ่งใดที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเดินตามเสียงของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ขอพระเจ้าปลดปล่อยสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้ชีวิตของเราจะเริ่มต้นใหม่อย่าทำตัวห่างไกลอย่านั่งอยู่ที่โบสถ์แต่ใจของเรานั้นไม่ได้นอบนอบยำเกรงพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วย ให้เสียงพระเจ้าจะดังชัดในชื่อของเราแม้เสียงนั้นจะแผ่วเบาบ,าบ้างในบางครั้งแต่ดังชัดจนเรามั่นใจว่านี่คือพระวจนะคำของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยให้เราเป็นคนที่รักการอ่านพัมพีการศึกษาพระวจนะพระเจ้ารักในทางที่ถูกต้องเพื่อเราจะเดินตามพระเจ้าได้อย่างแท้จริงฮาเลลูยา จิตใจเรานบนอบเข้าหาพระเจ้าและปรารถนาให้วันนี้พระเจ้ามาพูดกับเราเป็นเหมือนคำอธิษฐานเป็นเหมือนคำอธิษฐานที่เราปรารถนาจะให้พระองค์นำเราจับมือเราลุกขึ้นเดินไปกับพระองค์อย่างมั่นคงเดินบนความจริงเดินบนเสียงเรียกของพระเจ้า มาจากใจของเราคิดถึงพระเจ้าในชื่อของเราขอกำลังจากพระอ,องค์จะเดินตามพระองค์จะพูดตามพระองค์จะเดิน to turn down

ะเป็นหนทางแห่งความถูกต้องพระบิดาบางทีเราต้องเจ็บปวดหลายครั้งเราจ่ายราคาหลายครั้งเราร้องไห้หลายครั้งเรามีความทุกข์แต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราจ่ายราคาเพื่อพงนั้นคุ้มค่าในชีวิตของเราเรารู้ว่าหนทางข้างหน้าคือพระพรที่เราคาดคิดไม่ถึงที่พระเจ้าประทานให้ ในเช้านี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกคนที่เดินตามเสียงของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรอ,อย่างมากมายเกินกว่าที่เราจะคิดได้ให้เขาได้รับกำลังจากพระองค์ให้เขารับการปกป้องจากพระองค์ให้เขาได้รับความปลอดภัยจากพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาเขาและดึงเขาขึ้นมาในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนอเมนขอบคุณพระเจ้า